กราบสวัสดีนะคะคณาจารย์แล้วก็ผู้ที่เข้ามาอบรมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานการใช้งาน iPad ในหัวข้อของบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมด้วย Application Numbers ค่ะซึ่งวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนชื่อเนยค่ะกัญญรัตน์ลิ้มรวมทรัพย์เป็น Apple Professional Learning Provider ผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำ Apple นะคะในเชิงของการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากบริษัท Apple ค่ะวันนี้นะคะเนยมีผู้ช่วยสุดหล่อของเรานะคะชื่อน้องบอยนะคะหรือว่าคุณพานุวิชจันทระค่ะเดี๋ยวให้น้องบอยแนะนำตัวก่อนนะคะว่าจะมาช่วยตอบคำถามหน้าตาเป็นยังไงแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะอยู่ในช่องแชทนะครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกๆให้คุณครูทำนะครับในเรื่องการฝึกใช้งานตัว application numbers นะครับก็จะเริ่มจากบันทึกค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดไปกิจกรรมนะครับได้ตามลิงก์ในช่องแชทตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในช่วงกิจกรรมกันถ้ามีคำถามอะไรนะครับคุณครูก็สามารถถามเข้ามาในช่องแชทได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะช่วยตอบอยู่นะครับขอบมากครับขอบคุณน้องบอยด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้หัวข้ออะไรกันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากรู้กันว่า application number เนี่ยคือแอปอะไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะจากนั้นพอเราทราบแล้วว่าแอปคืออะไรนะคะเราก็จะมาเริ่มทำเกี่ยวกับการสร้างบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมนะคะด้วยเทมเพลตที่เขามีมาให้จากนั้นเดี๋ยวนายจะแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันนี้ให้ทุกท่านได้ทราบกันแล้วก็นำไปใช้แล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะนายขอสอบถามก่อนนะคะว่าคุณครูท่านไหนหรือว่าทุกท่านเนี่ยใครเคยใช้แอปพลิเคชัน Numbers บ้างคะถ้าเคยให้พิมพ์ว่าเคยแล้วก็บอกเหตุผลว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนแต่ถ้าจะไม่เคยนะคะพิมพ์ว่าไม่เคยมาค่ะในแชทเลยค่ะส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เคยกันนะคะเดี๋ยวเนยจะอธิบายนะคะให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยๆไปช้าๆว่าแอปพลิเคชันนี้คืออะไรแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปในเรื่องของความหมายหรือว่าอธิบายเรื่องของแอปพลิเคชัน Numbers กันเลยนะคะตัวแอปพลิเคชัน Numbers นะคะจะเป็นแอปสำหรับสร้าง Spreadsheet นะคะหรือว่าสร้างตารางแล้วก็ใช้ในการคำนวณตัวเลขแล้วก็มีหลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้กันค่ะอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ามีเป็นแม่แบบให้เราเลือกเนาะเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชันซึ่งหน้าตาแอปพลิเคชันของ Numbers นะคะก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดมานะคะให้ดาวน์โหลดมาด้วยนะคะเข้าไปใน App Store หรือว่าเข้าไปในลิงก์ที่น้องบอยได้ส่งไว้ให้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งรูปแบบเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบด้วยกันนะคะอย่างอันนี้นะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพื้นฐานที่เราสามารถแก้ไข edit ได้เลยนะคะหรือทำเป็นเช็คลิสต์ต่างๆการหัวข้อของการเงินส่วนบุคคลเราสามารถทำรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็งบประมาณเรื่องหุ้นนะคะต่างๆเราสามารถทำได้เปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบคำนวณตัวเลขต่างๆนะคะรวมไปถึงหัวข้อส่วนบุคคลนะคะเราสามารถทำเป็นปฏิทินหรือกำหนดการต่างๆได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสูตรอาหารด้วยสำหรับคุณครูหรือว่าใครที่ชอบทำอาหารก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะแล้วก็จะมีหัวข้อของ business หรือธุรกิจให้เราได้นำไปประยุกต์ใช้เช่นใบกำกับภาษีนะคะการวิเคราะห์ทุนต่างๆและสำคัญกับคุณครูทุกท่านนะคะก็คือหัวข้อนี้ค่ะหัวข้อของการศึกษานะคะเขาจะมีในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมชั้นเรียนนะคะเรื่องของสมุดพกการให้เกรดนะคะแล้วก็การทดลองหรือการทำวิจัยนะคะโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็ปฏิทินการศึกษาค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางแอปพลิเคชัน Number เนี่ยเขาจะมีออกมาเนี้ยสำเร็จรูปเลยง่ายๆเราแค่แก้ไขตัวเลขนะคะจะมีแม่แบบให้เราเลือกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำหัวข้อของการบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็เก็บออมด้วยเทมเพลตนี้นะคะเป็นเทมเพลตของการทำเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะตอนนี้ให้คุณครูทุกท่านนะคะไปที่แอปพลิเคชัน Numbers กันเลยค่ะไปที่แอปพลิเคชัน Numbers นะคะให้ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดมาได้เลยนะคะตอนนี้หน้าตาของแบบฝึกหัดของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นเวิร์กชีตในแต่ละหัวข้อให้เราได้ทำตามกันนะคะอันนี้ให้ดาวน์โหลดเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะยังไม่ทำแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปหน้าเปล่าๆก่อนก็คือ
เมื่อเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันแล้วนะคะให้คุณครูแตะที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบนค่ะจะมีหัวข้อของการเงินส่วนบุคคลนะคะให้แตะที่หัวข้อการเงินส่วนบุคคลค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปที่เทมเพลตนี้ค่ะงบประมาณธรรมดานะคะแตะเข้าไปเลยนะคะถามว่าทำไมนะคะวันนี้นายเลือกที่จะแนะนำให้ทุกท่านทำเป็นเรื่องของบันทึกรายรับรายจ่ายหรือว่าบันทึกค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเนยเนี่ยเป็นคนที่จ่ายเก่งนะคะใช้เงินเก่งนะคะฉะนั้นในการที่เราได้เงินเดือนประจำมาใช่ไหมคะเนยทำงานประจำเนาะก็คือพอได้เงินมาปุ๊บเราก็อยากจะต้องแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนเพื่อที่จะมีเงินเก็บออมแล้วก็แบ่งเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นตอบสนองความต้องการของเรานะคะในแต่ละเดือนนะคะฉะนั้นเราเนยก็เลยเลือกที่จะแนะนำนะคะขั้นตอนนี้ให้ทุกท่านได้นำไปใช้จริงๆกันเพราะว่าคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าไม่ใช่เนาะก็นำไปใช้ได้หมดเลยซึ่งเทมเพลตของเราที่ทางแอป Number เขามีมาให้เนี่ยก็จะมีเรื่องของหัวข้อของเทมเพลตเนาะแล้วก็จะมีให้เราเนี่ยใส่ตัวเลขแล้วก็ใส่ลิสต์รายการว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเรามีรายรับอะไรบ้างแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผนภูมิวงกลมที่เราสามารถแก้ไขได้ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเนยจะแก้ไขนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่าบันทึกค่าใช้จ่ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพิมพ์บันทึกอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนยขี้เกียจพิมพ์นะคะเนยก็จะเลยให้ iPad พิมพ์ให้เนาะเดี๋ยวเนยจะทำเลยนะคะบันทึกค่าใช้จ่ายและเก็บออมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูท่านไหนนะคะอยากทำตามนะคะก็สามารถทำตามได้เลยนะคะวิธีการง่ายๆนะคะก็แค่แตะรูปไมโครโฟนนะคะแล้วก็เลือกภาษาไทยเนาะแล้วก็พิมพ์ให้ iPad พิมพ์ให้ได้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเนยรู้สึกว่าตัวอักษรของเนยเนี่ยก็เป็นสีดำนะคะแต่อยากจะให้ดูเป็นสีที่มันน่าสนใจนิดนึงเราก็ทำการแก้ไขวิธีการแก้ไขก็คือลากคลุมตัวอักษรนะคะจากนั้นก็ไปที่แปรงสีมุมขวาบนค่ะแล้วจะมี3ปุ่มลักษณะข้อความแล้วก็จัดเรียงให้เราเลือกเป็นข้อความนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรได้เลยนะคะก็จะเลือกสีที่ต้องการปรับขนาดตัวหนาตัวบางและสามารถแก้ไขรูปแบบตัวอักษรได้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เนยชอบตัวอักษรฟ้าๆที่เนยได้ให้คุณครูดาวน์โหลดไปเนาะสำหรับคุณครูที่เพิ่งมานะคะเราเดี๋ยวเราก็จะแนบลิงก์ตัวฟอนต์น่ารักน่ารักอันนี้ให้ด้วยนะคะจะเป็นของศิลปินฟ้าฟ้านะคะที่เขาทำแจกให้ฟรีได้ใช้นะคะน่ารักมากนะคะฟอนต์นี้ถ้าเกิดต้องการที่จะจัดกลางนะคะหรือว่าจัดตำแหน่งของตัวอักษรนะคะก็ไปที่แปรงสีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จัดตรงนี้ค่ะมันจะมีจัดซ้ายจัดขวาจัดกลางแบบนี้เนาะก็เลือกได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะตอนนี้นะทุกคนน่าจะเปลี่ยนสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาที่ในส่วนของช่องแรกกันก่อนเลยนะคะในเรื่องของรายรับนะคะซึ่งเทมเพลตเนี่ยเขาจะมีมาให้แล้วเนาะเราทำหน้าที่ยังไงคะแค่แก้ตัวเลขนะคะวิธีการแก้ตัวเลขก็คือแตะ2ครั้งที่ช่องนะคะนี่2ครั้งจะมีแถบตัวเลขขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะให้ทุกๆท่านนะคะพิมพ์เงินเดือนหรือค่าจ้างที่เราได้รับมานะคะหรือว่าสมมุติก่อนก็ได้ไม่ต้องเป็นเงินเดือนจริงๆก็ได้นะคะก็คือพิมพ์ไปเลยนะคะจากนั้นก็แตะข้างนอกนะคะตรงไหนก็ได้1ครั้งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเงินเดือนของเราให้นะคะก็คือ20,000เขาก็จะคำนวณเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะมีสูตรคำนวณอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะระบีเนาะนี่เขาก็จะมีสูตรให้ถ้าเกิดอยากเราอยากจะดูสูตรนะคะก็แตะที่ตรงรายได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้2ครั้งสูตรก็จะขึ้นมานะคะเราใส่ตัวเลขรายรับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่รายละเอียดที่เป็นรายจ่ายกันนะคะซึ่งรายจ่ายของเราเนี่ยก็จะแตกต่างกันเนาะเดี๋ยวให้คุณครูทุกท่านนะคะแก้ไขตามความต้องการของตัวเองเลยค่ะว่าในเดือนนึงเนี่ยเรามีรายจ่ายอะไรบ้างนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานะคะในการใส่ตัวเลขสักครู่นึงแล้วก็รายละเอียดด้านซ้ายนี้ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเงินเนยก็จะเหลือเดือนนี้เนี่ย800บาทซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้เนาะตรงนี้ในแต่ละเดือนนะคะแล้วแต่เช่นโอ้ยอยู่ๆนะคะก็มีแบบเพื่อนให้มางานโอ้โหให้ไปงานแต่งแล้วก็ต้องใส่ซองเพิ่มอีก500ใช่ไหมคะแล้วก็จะเพิ่มไปตอนนี้ป
คนที่พิมพ์ว่ารายรับรายจ่ายคือด้านซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในช่วงของด้านขวากันก็คือการแปลข้อมูลจากตารางเนี่ยเป็นแผนภูมิให้เราเข้าใจง่ายๆนะคะออกมาในรูปแบบของอินโฟกราฟิกให้เราเข้าใจง่ายๆนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะให้คุณครูนะคะแตะที่รูปโดนัทตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นแผนภูมิวงกลม1ครั้งค่ะเนยนะคะไม่ชอบสีนี้นะคะเนยอยากจะเปลี่ยนสีนะคะวิธีการก็คือไปที่แปลงสีนะคะแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้ค่ะได้เลยแผนภูมินะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะเกี่ยวกับการทำค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งรูปแบบแผนภูมิเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนได้หลายสีเนาะเขามีมาให้นะคะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งสร้างใหม่ให้เสียเวลานะคะในการทำค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องของการตั้งค่าต่างๆองศาหมุนนะคะเราก็ปรับได้นะคะตรงนี้นะคะหรือรัศมีภายในเราตั้งค่าได้ตรงนี้นะคะคือรายละเอียดทุกอย่างคำอธิบายนะคะอันเนี้ยเขาก็จะตั้งเป็นอัตโนมัตินะคะได้เลยเนาะอันนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคุณครูอยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแตะที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มที่3นะคะหรือใส่เป็นไอคอนน่ารักน่ารักได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะใส่เป็นรูปเงินนะคะกระปุกออมสินอย่างเงี้ยก็แตะมาเลยนะคะให้แตะนะคะแล้วก็เลือกแปลงสีนะคะแล้วก็ใส่ลักษณะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีหมูของเราได้นะคะอาจจะหมูสีชมพูน่ารักนะคะนี่เราก็จะน้องหมูเรียบร้อยวิธีการเพิ่มเซลล์นะคะคุณครูพัชรีถามนะคะวิธีการเพิ่มเซลล์เนี่ยก็คือคุณครูก็คือแตะที่อย่างเช่นจะเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมคะหลังจากการศึกษาเพิ่มช่องเพิ่มเติมนะคะแล้วคุณครูก็มาแตะตรงแถวนี้ได้เลยค่ะด้านขวาล่างตรงสีเขียวนะคะแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้เลยค่ะว่าจะเพิ่มแถวบนหรือเพิ่มแถวล่างค่ะคุณครูก็เพิ่มได้เลยนะคะสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะคะให้แคปหน้าจอนะคะพร้อมที่จะส่งงานนะคะง่ายๆนะคะก็คือการกดปุ่มโฮมนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดพร้อมกันนะคะให้ดังแชะนี่แบบนี้นะคะเราก็จะได้รูปภาพที่แคปเป็นบันทึกค่าใช้จ่ายของเราเก็บไว้นะคะกดเสร็จสิ้นนะคะด้านซ้ายนะคะแล้วก็กดคำว่าบันทึกไปยังแอปรูปภาพค่ะสำหรับคุณครูท่านไหนที่มี Apple Pencil อยู่นี่เหมือนรีวิวนะคะก็สามารถถ่ายได้นะคะวิธีการก็คือเขาจะใช้วิธีการสกิดจากขอบมุมด้านล่างของ iPad ประมาณ45องศานะคะก็สามารถถ่ายได้แล้วนี่เห็นไหมคะก็ถ่ายได้เหมือนกันเนาะใครถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนายจะให้คุณครูนะคะส่งงานกันวิธีการส่งงานของเราจะใช้แอปพลิเคชัน Padletนะคะหรือว่า www.padlet.com นะคะให้คุณครูนะคะสแกน QR code นะคะโดยใช้ iPad ก็ได้หรือไปที่แอป Camera แล้วก็สแกนได้เลยจะมีลิงก์เด้งลงมานะคะให้คุณครูแตะเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะจะเจอกับหน้าต่างตรงนี้นะคะแล้วก็ให้แตะเครื่องหมายบวกสีชมพูจากนั้นนะคะให้คุณครูนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวเนยจะเอาเข้าไปในแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในกิตติบัตรที่จะส่งให้ทุกๆท่านนะคะจากนั้นให้แตะที่จุด3จุดค่ะอัปโหลดรูปภาพที่คุณครูแคปเจอร์หน้าจอมานะคะจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเป็นตัวอย่างเนาะก็คือเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็รูปภาพของเรานะคะตอนนี้เดี๋ยวเนยจะโชว์หน้านี้ไว้นะคะให้คุณครูได้สแกน QR code หรือสามารถแตะที่ลิงก์ในแชทได้เลยค่ะน้องบอยได้ส่งให้คุณครูได้เรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์ชื่อนามสกุลภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าจะนำไปพิมพ์ในเกียรติบัตรเพื่อที่จะให้คุณครูทุกท่านเป็นที่ระลึกแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เนาะโหส่งผลงานกันมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะเดี๋ยวเนยจะอยากจะลองดูนะคะว่าผลงานแต่ละท่านนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทุกท่านนะคะสามารถเห็นผลงานของเพื่อนๆบนจอได้เลยนะคะเพราะว่าตัวแพดเล็ตเนี้ยจะเป็นกระดานที่อินเทอร์แอคทีฟเนาะเป็นเหมือนกระดานแชร์ให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์รูปภาพต่างๆแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการเรียนออนไลน์หรือว่าเรียนในห้องเรียนก็ได้นะคะเหมาะสำหรับอะไรนะคะอย่างกิจกรรมนี้เนี่ยก็ให้คุณครูทุกท่านเนาะโพสต์ส
ส่งงานนะคะถ้าจำลองในห้องเรียนจริงๆก็อาจจะเป็นคลาสแรกที่ให้เรามาเจอกับนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยแนะนำตัวและโพสต์รูปนักเรียนถ่ายเซลฟี่ได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ทุกๆท่านนะคะคงจะได้ไอเดียในเรื่องของการสร้างบันทึกค่าใช้จ่ายซึ่งเมื่อเนยจะบอกว่าถ้าเกิดเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงของการศึกษานะคะเราสามารถทำให้นักเรียนเป็น learning journal นะคะให้เขาบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละวันคือให้นักเรียนนะคะทำการเป็นการบันทึกรายรับรายจ่ายได้นะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เนาะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่แอปพลิเคชัน number เนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใส่แผนการสอนของครูเข้าไปหรือถ้าไม่ใช่คุณครูนะคะก็จะเป็นอยู่พนักงานบริษัทใช่ไหมคะก็สามารถใส่ในเรื่องของโปรเจกต์งานต่างๆแต่ละโปรเจกต์ในการจัดลำดับขั้นตอนเช่นการดำเนินงานการจัดการการวางแผนนโยบายหรือการสรุปงานต่างๆแบ่งเป็นแถบๆไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในการที่เราสามารถดูได้ในไฟล์เดียวนะคะในรูปแบบที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเราสามารถสร้างบทเรียนให้ความรู้หรือว่าเล่าเรื่องราวเป็นในรูปแบบไทม์ไลน์ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าคุณครูนะคะต้องการจะสอนเรื่องประวัติศาสตร์เป็นต้นนะคะก็จะใส่รูปสถานที่ต่างๆให้นักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนแตะเป็นแถบๆทีละพศได้นะคะหรือสามารถใส่เสียงเป็นกลอนบรรยายสถานที่ได้นะคะอย่างเช่นวิชาภาษาไทยเนี่ยเราก็จะสามารถบันทึกเสียงอ่านทำนองสนอบรรยายสถานที่ไปได้หรือวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศก็บันทึกเสียงเป็นเจ้าของต้นฉบับภาษาได้เลยเนาะอย่างตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างที่3จะเป็นในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดนะคะเราสามารถแบ่งเป็นแบบฝึกหัดที่1แบบฝึกหัดที่2 3แต่ละแถบได้แล้วก็ให้ผู้เรียนนะคะเข้ามาทำกิจกรรมก็คือแทรกรูปภาพแล้วก็เขียนด้วยลายมือของตัวเองลงไปได้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามอันนี้ก็จะทำได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยเมื่อเรามีแบบฝึกหัดเราก็จะต้องมีการประเมินใช่ไหมคะการประเมินเราสามารถทำเป็นดาวแบบนี้ได้หรือว่าใส่เป็นข้อความเช่นพอใจไม่พอใจปานกลางพอใช้ดีมากอะไรแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันเนาะอันนี้คือคิดว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยคงจะได้ใช้นะคะและอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างวันนี้เนยเยอะมากนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นการทำสื่อการสอนโดยการที่อัดเสียงหรือบันทึกเสียงเข้าไปนะคะฝึกให้นักเรียนเขาอ่านออกเสียงค่ะอันนี้เนยทำเป็นในวิชาภาษาไทยนะเพราะเนยจบคณะเอกไทยมานะคะก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอย่างเอกภาษาไทยนะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเสียงกอไก่ตามตัวอักษรแบบนี้ได้เลยหรือถ้าคุณครูเป็นวิชาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะใส่เป็นคำศัพท์ที่ยากให้เกิดเด็กโตหน่อยก็เป็นคำศัพท์ที่อ่านยากๆนะคะก็สามารถทำได้นะคะนอกจากนี้เรายังสามารถให้เขาฝึกสื่อสารนะคะจากตารางเป็นอินโฟกราฟิกในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพในลักษณะนี้ได้นะคะก็ทำได้ง่ายๆเหมือนกันแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะให้นักเรียนนะคะทำบันทึกประจำวันนะคะแล้วก็บันทึกการเรียนรู้โดยที่ให้นักเรียนนะคะใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปแบบนี้ได้คือมันจะมีแบบช้อยให้เราเลือกซึ่งเราเป็นคนกำหนดเองได้แล้วก็สามารถวาดรูปด้วยลายมือตัวเองแล้วก็เขียนบันทึกประจำวันใส่รูปไอคอนน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นไอเดียน่ารักน่ารักนะคะให้คุณครูได้ทำลงมือทำกันวันนี้นะคะแต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีการทำที่แตกต่างกันมีวิธีการอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่เทคนิคแรกกันเลยนะคะเทคนิคแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ให้คุณครูนะคะเปิดแบบฝึกหัดในแอปพลิเคชัน Numbers ค่ะตัวนี้นะคะ Special Box นะคะจะเป็นกล่องพิเศษตรงไหนคือเราจะทำเป็น Tick Box ค่ะตรงนี้นะคะเป็นการตรวจคำตอบนะคะเช่นวันนี้นะคะเนยจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเนยจะทำเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้เติมคำตอบนะคะตรงนี้แล้วก็เราจะเป็นคุณครูแล้วก็ทำเช็คลิสต์แบบนี้นะคะตอนนี้ให้ไปที่แอป number นะคะแล้วก็ไปที่ worksheet นะคะมาที่อันแรกกันเลยนะคะเนยจะเป็นคำถามเนาะเป็นคุณครูทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยอ่านโจทย์แล้วให้เติมคำตอบอย่างเช่น2บวก10เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดนักเรียนต้องการจะเติมคำตอบให้นักเรียนแตะ2ครั้งที่ช่องและพิมพ์คำตอบลงไปเลยนะคะ12แบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะย่อขนาดของคีย์บอร์ดก็ตรงนี้ค่ะมุมขวาล่างก็แตะที่มุมขวาล่างให้เลยเพื่อที่จะย่อคีย์บอร์ดลงมานะคะตอนนี้เนี่ยที่ตรวจคำตอบของเรานะคะ
จะมีอยู่อันเดียวนะคะเราจะทำการเพิ่มเช็คลิสต์หรือว่าติ๊กบ็อกซ์ขึ้นมาวิธีการนะคะให้คุณครูแตะที่บรรทัดที่2ค่ะและใช้นิ้วนะคะแตะที่วงกลมสีน้ำเงินที่มุมขวาล่างแล้วก็ลากลงมานะคะให้ถึงบริเวณนี้ค่ะบริเวณที่เราต้องการเติมให้เต็มนะคะจากนั้นให้ไปที่แปรงสีมุมขวาบนได้เลยค่ะแล้วเลือกปุ่มที่3นะครับที่เป็นคำว่ารูปแบบจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยให้คุณครูเลือกตรงนี้นะคะกล่องกาเครื่องหมายหรือว่าติ๊กบ็อกซ์นะคะถ้าเกิดคุณครูท่านไหนตั้ง iPad เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เลือกติ๊กบ็อกซ์หรือว่ากล่องกาเครื่องหมายค่ะตอนนี้ติ๊กบ็อกซ์ของเราก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราลองตรวจคำตอบดูค่ะแล้วก็แตะพื้นที่ว่างก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วของเราแตะลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะทำการเช็คถูกว่าข้อนี้นักเรียนตอบถูกไหมสมมติว่าถูกทุกข้อนะคะแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะตรงนี้จะสังเกตไหมคะว่าเนยเขียนคำว่ารวมคะแนนไว้อยู่นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราติ๊กถูกนะคะเขาก็จะรวมคะแนนมาให้ทันทีถามว่าแล้วเราจะทำวิธีการรวมคะแนนนี้อย่างไรนะคะเนยนะคะได้ทำเขียนสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือการแตะที่ตรงรวมคะแนนตรงเลข10เนี้ยนะคะ2ครั้งตึกๆสูตรที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือ count if นะคะแล้วก็ช่อง C1 ถึง C11 นะคะแล้วก็ใส่เงื่อนไขว่าติ๊กถูกนะคะนับช่องที่2ถึง11เฉพาะข้อที่เราติ๊กถูกเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการใส่คำอธิบายใส่สูตรนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยส่วนใหญ่ทันนะคะเดี๋ยวเนยจะรีบไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรามีเวลาน้อยนะคะในส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของ star rating หรือการให้ rating ของดาวให้คะแนนนะคะวันนี้เนี่ยเนยจะสอนวิชาภาษาไทยนะคะแล้วตั้งแบบฝึกหัดให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักวิจารณ์หนังหรือว่าวิจารณ์หนังสือนอกเวลานะคะก็เดี๋ยวไปที่แบบฝึกหัดกันเลยเนาะในแท็บที่2นะคะตอนนี้เนี่ยเนยตั้งโจทย์ว่าให้นักเรียนนะคะทำวิจารณ์แล้วก็ให้คะแนนหนังสือในเวลาที่นักเรียนอ่านนะคะอย่างเช่นเรื่องมอมแบบนี้นะคะก็สามารถแตะที่จุดนะคะตรงนี้เพื่อที่จะให้ดาวได้เลยเนาะตึกๆให้ดาวได้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะเพิ่ม rating star หรือเพิ่มดาวแบบนี้นะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือการแตะที่ช่อง1ครั้งแล้วค่อยๆลากคลุมลงมานะคะลากคลุมลงมาสุดเลยและไปที่แปรงสีมุมขวาบนค่ะเลือกรูปแบบจากนั้นนะคะให้คุณครูมาที่ตรงนี้นะคะ star rating หรือจัดอันดับด้วยดาวค่ะตอนนี้เนี่ยตัว rating ที่เป็นรูปดาวก็ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็ลองใช้นิ้วแตะที่ว่างๆก่อนแล้วก็ใช้นิ้วให้คะแนนดูนะคะว่าอยู่กับกงรู้สึกว่าจำได้ว่าอ่านสนุกดีนะคะเรื่องนิกกับพิมพ์ให้เต็มเลยค่ะชอบมากนะคะแมงมุมเพื่อนรักนะคะให้ไป5ดาวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการจะให้นักเรียนพิมพ์บทวิจารณ์เนี่ยก็สามารถแตะ2ครั้งนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะเป็น A B C เนาะแล้วก็พิมพ์บทวิจารณ์ว่าหนังสือเรื่องนี้ดีมากค่ะเป็นต้นหรือจะให้เครื่องของเราพิมพ์ให้ก็ได้ชอบมากค่ะเรื่องนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะในการทำ star rating นะคะต่อมานะคะในเรื่องของถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ stepper นะคะหรือว่าเป็นลำดับขั้นนั่นเองนะคะวันนี้เนยจะสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเด็กเล็กนะคะฉะนั้นเด็กเล็กจะต้องมีรูปภาพประกอบนะคะให้เขานับจำนวนแอปเปิลนะคะซึ่งเนยได้ใช้ไอคอนหรือว่าเป็นอีโมจิในการทำเป็นรูปภาพนี้นะคะเราก็ทำได้เดี๋ยวในสอนวิธีการทำเป็นสเตปเปอร์แบบนี้ดูนะคะก็คือให้เขามีช้อยหรือมีตัวเลือกในการทำคำตอบนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะแท็บที่3นะคะตอนนี้เนยจะให้คุณครูนะคะใส่ลูกแอปเปิลก่อนนะคะวิธีการเพิ่มแอปเปิลเข้ามานะคะก็คือการแตะที่ช่อง2ครั้งนะคะตึกๆแล้วไปที่อีโมจินะคะแล้วก็มาที่ปุ่มที่3ค่ะที่เป็นรูปสัญลักษณ์อาหารตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่รูปแอปเปิลตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้แล้วแต่คุณครูนะคะว่าจะใส่กี่ลูกนะคะอย่างตอนนี้เนยมี5 3โอเคหายไป4ใส่ไป4นะคะ
หรือจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นรูป Apple ก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าคุณครูจะเลือกไอคอนไหนให้กับนักเรียนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะคะอันนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะเลือกช้อยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราจะให้นักเรียนนะคะเลือกคำตอบเลข1ถึง5นะคะเพราะว่าในช้อยของเราเนี่ยจะเป็น Apple 5ลูกนะคะฉะนั้นตัวเลขที่ปรากฏอยู่ก็จะเป็น1ถึง5เนาะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยสามารถเลือกตรงนี้ได้ค่ะว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลักษณะนี้กันว่าทำยังไงนะคะวิธีการนะคะแตะที่ปุ่มที่เราต้องการจะทำเพิ่มนะคะแบบนี้เหมือนเดิมลากคลุมค่ะแล้วไปที่แปรงสีมุมขวาบนเลือกรูปแบบให้เลือกคำว่าค่าเป็นขั้นตรงนี้จะมีรูปตัว i สีเขียวอยู่นะคะให้แตะรูปตัว i สีเขียวด้านหลังนะคะเขาจะมีให้เราเลือกค่าต่ำสุดแล้วก็ค่าสูงสุดนะคะตอนนี้เราก็เลือกสูงสุดเป็น5นะคะต่ำสุดเราจะเป็น1หรือ0ก็ได้แล้วแต่คุณครูนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เลือกเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นสเตปเปอร์แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวสเตปเปอร์เราสามารถประยุกต์ได้นะคะตรงที่ว่าคุณครูอาจจะทำเป็นรูปภาพเรียงลำดับเหตุการณ์แล้วก็ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนได้นะคะหรือถ้าเกิดเป็นในเชิงของการประเมินคุณครูก็สามารถทำสเตปเปอร์แบบเนี้ยเป็นลำดับขั้นตอนในการให้คะแนน1ถึง5หรือให้เรตติ้งอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียในเรื่องของสเตปเปอร์นะคะโอเคหัวข้อต่อไปนะคะเราสามารถลบนะคะลบตารางออกแล้วเปลี่ยนให้คุณครูมองมุมกลับปรับมุมมองใหม่นะคะเราลบตารางทิ้งและทำเป็น mind map หรือทำเป็น sketch note ได้นะคะอันนี้เนี่ยคือข้อดีของ number เลยนะคะเช่นถ้าคุณครูหรือว่าเพื่อนๆ นะคะอยากจะทำเป็นแบบ sketch note ระหว่างประชุมหรือบันทึกการประชุมแบบนี้ก็ทำได้นะคะตัวอย่างนะคะวิธีการลบนะคะวิธีการลบตารางที่เขามีมาให้อันนี้คือด้านหลังเลยทำเป็นแบบวาดไว้ให้แล้วเนาะวิธีการลบน่ะก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดกลมๆด้านซ้ายสีฟ้าแตะ1ครั้งนะคะที่ตารางตรงกลมๆนะคะจะมีจุดฟ้าแบบนี้ให้คุณครูแตะปุ่มลบค่ะแตะปุ่มลบนะคะเราก็จะเจอพื้นที่ว่างๆแบบนี้แต่อันเนี้ยเนยเขียนไว้ให้แล้วนะคะวิธีการจะเขียนเพิ่มเติมเนี่ยง่ายๆเลยถ้าคุณครูมี Apple Pencil ก็แค่แตะที่จอนะคะแตะที่จอ1ครั้งเขาก็จะมีแถบมาให้แล้วเราก็เขียนได้เลยนะคะหรือนะคะถ้าคุณครูอยากจะคุณครูไม่มี Apple Pencil นะคะก็กดปุ่มเสร็จสิ้นก่อนเนาะถ้าไม่มี Apple Pencil ทำยังไงนะคะก็ตรงนี้ค่ะแตะที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบนนะคะแล้วเลือกปุ่มที่4ค่ะที่เป็นรูปภาพแบบนี้จากนั้นไปที่การวาดค่ะการวาดนะคะก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็สามารถใช้นิ้วของเรานี่แหละนะคะวาดได้นี่ถ้าเสร็จแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยค่ะเราก็จะได้ mind mapping หรือ work ทำเป็น sketch note ของเราได้นะคะอันนี้ก็คือข้อดีข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปที่แท็บต่อไปกันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างในหัวข้อของการเพิ่มเสียงหรือการใส่เสียงเข้าไปนะคะกรณีที่คุณครูจะสอนคำศัพท์ยากๆหรือจะให้เขาฝึกอ่านทำนองสนอหรือจะสอนเกี่ยวกับการอ่านชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะให้เจ้าของภาษามาบันทึกเสียงให้เราก็ได้วิธีการง่ายๆค่ะไปที่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเนยจะเปิดให้คุณครูลองแตะที่ปุ่มเสียงดูนะคะก็จะมีเสียงกอไก่อ่านให้เราฟังนะคะตอนนี้เนี่ยเนยเว้นที่ว่างไว้ให้คุณครูลองแอดเพิ่มดูตรงงองูนะคะให้ไปที่เครื่องหมายบวกค่ะแล้วเลือกปุ่มที่4นะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพจากนั้นแตะที่ปุ่มตรงนี้เลยค่ะอัดเสียงเดี๋ยวอัดเสียงไปพร้อมๆกันนะคะตรงนี้ค่ะจะมีปุ่มอัดอยู่นะคะให้กดอัดได้เลยค่ะงองูแล้วก็สามารถแตะแสดงตัวอย่างได้นะคะจากนั้นก็กดปุ่มแทรกที่มุมขวาบนได้เลยนะคะตัวเสียงก็จะขึ้นมาหนักขนาดนี้นะคะก็เติมลงไปในช่องว่างๆได้เลยอันนี้ก็คือวิธีการแทรกเสียงลงไปนะคะประกอบถ้าคุณครูสอนวิชาดนตรีนะคะก็สามารถโชว์รูปเครื่องดนตรีแล้วก็อาจจะโชว์บันทึกเป็นเสียงดนตรีนั้นๆได้สอนวิชาสังคมศึกษา
ก็อาจจะทำเป็นเล่าเรื่องสถานการณ์เล่าประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้หรือว่าทำเป็นเพลงประกอบอะไรแบบนี้ได้เลยประกอบเนื้อหาต่างๆประยุกต์ได้หลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะของ number เทคนิคที่เนยมาแนะนำนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเพิ่มเสียงในเชิงของให้นักเรียนนะคะเขียนตามคำบอกได้ด้วยนะคะอันนี้ในวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะภาษาไทยเนี่ยก็จะนักเรียนจะชอบมักเขียนผิดคุณครูก็จะทำการแตะบันทึกเสียงที่นักเรียนมักเขียนผิดอะค่ะแล้วก็ให้เขาใช้เพนซิลหรือว่าใช้นิ้วของเขาหรือพิมพ์ก็ได้นะคะพิมพ์คำศัพท์ที่เขาได้ยินนะคะตอนแรกมันจะเป็นช่องว่างเนาะแล้วก็คุณครูก็สามารถตรวจคำตอบได้เลยนะคะแบบนี้ซึ่งตัวอย่างนะคะก็จะอยู่ในอันสุดท้ายเนาะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยจะให้คุณครูเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเป็นอันต่อมานะคะก็คืออันนี้ค่ะ worksheet placeholder คืออะไรเดี๋ยวเนี่ยจะไปอธิบายที่สไลด์ก่อนนะคะตัว placeholder นะคะก็คือการทำหนังสือแบบฝึกหัดที่นักเรียนนะคะสามารถโต้ตอบกับเราได้อย่างอันนี้เนี่ยเป็นวิชาวิทยาศาสตร์บ้างเนาะให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปขั้นตอนการทดลองนะคะโดยการที่แตะที่ปุ่มเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็แทรกภาพเข้าไปเป็นการถ่ายรูปอุปกรณ์การทดลองขั้นตอนที่1 2 3นะคะก็เขียนสรุปผลการทดลองได้นะคะตรงนี้วิธีการง่ายๆค่ะในการที่จะทำให้รูปภาพนี้มีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะตอนนี้เนยเว้นช่องว่างไว้ให้คุณครูนะคะวิธีการอันดับแรกคุณครูต้องมีรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก่อนตอนนี้คุณครูอาจจะไม่มีให้เป็นใช้รูปอะไรไปแทนก่อนได้นะคะก็คือแตะเครื่องหมายบวกมุมขวาบนค่ะแล้วแตะปุ่มที่4ที่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพนะคะแล้วก็แตะรูปภาพหรือวิดีโอค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปเลือกรูปภาพที่เรามีอยู่อะไรก็ได้นะคะตอนนี้เนยใช้รูปที่เนยมีเนาะแทรกเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นรูปนี้จากนั้นก็ใช้นิ้วของเรานะคะย่อนะคะไปวางที่มุมใดมุมหนึ่งของรูปนะคะย่อรูปภาพให้พอดีกับช่องนะคะตอนนี้คุณครูไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเดียวกับเนยเนาะเพราะว่าอาจจะใช้เวลาหาไม่ทันเนาะเอาเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะจากนั้นแตะที่รูปหนึ่งครั้งจะมีจุดทั้งหมดแบบนี้สีฟ้านะคะให้ไปที่แปรงสีค่ะมุมขวาบนได้เลยนะคะจากนั้นปุ่มตรงกลางค่ะเป็นคำว่าภาพให้คุณครูแตะคำว่าภาพแล้วไปที่ตรงนี้นะคะตั้งเป็นที่พักค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะมีเครื่องหมายบวกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้คุณครูลองแตะเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ลองแทรกภาพอะไรก็ได้เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเนยลองแทรกภาพดูเนาะเอาเป็นรูปพระอาทิตย์ละกันเนยสามารถแทรกภาพเข้ามาได้แล้วนะคะเอาใหม่เนาะแตะเครื่องหมายบวกแล้วก็แทรกภาพมาได้แบบนี้เป็นต้นนะคะเวลาที่เขาไปถ่ายนู่นนั่นนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปเลยนะคะหัวข้อต่อไปเทคนิคต่อไปก็คือการทำเป็นควิสหรือรีวิวนะคะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนได้นะคะตรงนี้เนี่ยเช่นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือวิชาอื่นๆเนี่ยเราจะทำเป็นเติมคำตอบในช่องว่างนะคะแล้วถ้าเกิดนักเรียนตอบมาปุ๊บเนี่ยคำตอบถูกต้องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดเขาตอบผิดนะคะคำตอบพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีแดงตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีง่ายๆค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่แท็บต่อไปกันเลยนะคะ worksheet แบบทดสอบนะคะเช่นตอนนี้ให้คุณครูลองเปลี่ยนคำตอบก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะลองแตะ2ครั้งที่ช่องดูนะคะแล้วก็เปลี่ยนคำตอบเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่20นะคะแล้วก็ปึ๊บเห็นไหมคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเพราะว่าเขาตอบผิดแต่ถ้าเกิดเขาตอบถูกเปลี่ยนเป็น20ดูตึ้งก็จะถูกต้องนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะให้ทุกท่านนะคะสร้างขึ้นมาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเองก่อนนะคะวิธีการง่ายๆนะคะฉะนั้น7คูณ2เท่ากับ14นะคะคำตอบคือ14ฉะนั้นคุณครูต้องแตะที่ช่องนี้ก่อนเพื่อที่จะทำเงื่อนไขว่าถ้าตอบ14ให้เป็นสีเขียวถ้าไม่ใช่14ให้เป็นสีแดงนะคะตอนนี้ให้แตะที่ช่องนี้ยกที่ช่องว่างๆนะคะจากนั้นไปที่แปรงสีค่ะเลือกเซลล์ไปที่ปุ่มนี้ค่ะเพิ่มไฮไลท์ตามเงื่อนไขให้คุณครูมาตรงนี้นะคะข้อความจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะคะก็ตอนนี้คำตอบของเราคือตัวเลข
14นะคะให้คุณครูเลือกตรงนี้ค่ะเป็นนะคะข้อความเป็น14ข้อความเป็น14แล้วค่อยๆเลื่อนลงมานะคะเราก็ต้องตั้งเงื่อนไขว่าถ้าข้อความเป็น14เนี่ยต้องเติมเป็นสีเขียวนะคะจากนั้นกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นเงื่อนไขแบบนี้แล้วนะคะข้อความเป็น14แท็บก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะโอเคทันนะคะตอนนี้เราจะเพิ่มกฎที่2ขึ้นมาค่ะก็คือถ้าเขาไม่ได้ตอบ14จะให้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะให้คุณครูแตะเพิ่มกฎแล้วไปคำว่าข้อความค่ะเหมือนเดิมเนาะแล้วเลือกคำว่าไม่เป็นค่ะไม่เป็น14แล้วก็เลือกเป็นสีเติมสีแดงนะคะจากนั้นกดเสร็จสิ้นเราจะได้2เงื่อนไขก็คือถ้าเขาตอบ14ถูกต้องจะเป็นสีเขียวถ้าตอบไม่ใช่ตอบ14จะเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบในช่องว่างดูนะคะว่าถ้าเกิดเราตอบไม่ตรง14จะเป็นสีอะไรแน่สีแดงนะคะถ้าเกิดตอบถูกเป็น14ข้อความที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วง่ายมากนะคะเป็นไงคะสนุกไหมคะ ก็เหมือนเราทำเป็นเล่นเกมเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดแทนที่เป็นตัวเลขอะค่ะเราอาจจะใช้คำว่าใช่ไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเทคนิคต่อไปนะคะเราสามารถให้นักเรียนนะคะทำเป็นไดอารี่หรือบันทึกการเรียนรู้หรือตรงเนี้ยเราทำเป็นแบบบันทึกประจำวันของเราในการประชุมว่าวันนี้ประชุมน่าเบื่อแล้วก็ทำเป็นอีโมจิน่ารักน่ารักแบบนี้ได้วิธีการทำยังไงนะคะไปดูกันเลยจ้าก็คือ number นะคะเลือกแท็บต่อมาเลยค่ะ worksheet บันทึกประจำวันนะคะตอนนี้เนี่ยเนยทำเทมเพลตไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะลองเทสดูนะคะอย่างเช่นให้คุณครูนะคะแตะวันที่1นะคะแตะดูแล้วก็จะมีอีโมจิให้เราเลือกเนาะว่าหน้ายิ้มหน้าเฉยๆนะคะเลือกได้ว่าวันนี้เราอารมณ์เป็นยังไงนะคะวิธีการในการเพิ่มแท็บอีโมจิในลักษณะเนี้ยนะคะทำอย่างไรนะคะก็คือแตะพื้นที่ว่างเลยค่ะที่เนยว่างไว้เนาะเป็นแบบฝึกหัดให้ลองทำกันดูนะคะแตะพื้นที่ว่างเสร็จนะคะจากนั้นไปเหมือนเดิมเลยจ้าแปรงสีนะคะตอนนี้มาปุ่มที่3ค่ะรูปแบบครั้งนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นเมนูที่แสดงขึ้นเขาจะมีรายการที่1 2 3ฉะนั้นให้เราเลือกเลยนะคะแล้วพิมพ์อีโมจิลงไปค่ะอีโมจิแรกนะคะเป็นอีโมจิหน้ายิ้มนะคะอีโมจิที่2อีโมจิหน้าเฉยๆอีโมจิที่3อีโมจิหน้าบึ้งเราก็จะมี3อีโมจิแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเราก็จะมีอีโมจิให้เราเลือกอารมณ์ความรู้สึกเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วนะคะตัวที่เราเลือกอีโมจิแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงของการประเมินบทเรียนหรือว่าประเมินการสอนของครูผู้สอนได้หรือประเมินในของการทำงานหรือโปรเจกต์ต่างๆก็ได้แสดงถึงว่าผู้ที่เราเสนอผลงานเนี่ยเขาประทับใจหรือพอใจในสิ่งที่เราทำไหมอันนี้มันก็จะน่ารักเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนของเราเป็นเด็กๆจริงๆแล้ววัยรุ่นอย่างเราไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเรานะคะก็ชอบอะไรที่เป็นอีโมจิแบบนี้นะคะเป็นต้นถ้าเกิดจะเขียนเป็นไดอารี่เพิ่มเติมก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็แตะที่ข้อความแล้วก็เขียนได้เลยปกตินะคะก็น่าจะได้เห็นไอเดียแล้วก็เทคนิคต่างๆนะคะในการใช้แอปพลิเคชัน Number ซึ่งวันนี้นะคะเนยมี Trip and Trick มาเพิ่มเติมด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็คือในแอปพลิเคชัน Number ค่ะถ้าเกิดคุณครูเนี่ยแทรกตัวไอคอนหรือตัวอินโฟกราฟิกต่างๆเข้ามานะคะสัญลักษณ์ต่างๆวิธีการเนี่ยคุณครูสามารถแตะ2ครั้งที่ตัวสัญลักษณ์นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปในไอคอนนั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเลือกวัตถุหลายๆชิ้นพร้อมๆกันในการเคลื่อนย้ายได้นะคะอันนี้เป็นทิปแอนด์ทริคแรกนะคะส่วนทิปแอนด์ทริคต่อไปนะคะคุณครูสามารถใช้นิ้วนะคะในการซูมเข้าซูมออกได้เช่นถ้าเกิดคุณครูต้องการจะขยายพื้นที่ในการทำงานนะคะหรือให้เห็นชัดๆนะคะก็กดซูมเข้านะคะเทคนิคต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเพิ่มแถวหรือเคลื่อนย้ายตารางนะคะวิธีการเพิ่มแถวหรือเคลื่อนย้ายตารางเนี่ยคุณครูด้านซ้ายล่างเนี่ยจะมีขีดเล็กๆอยู่สามารถเลื่อนเพิ่มคอลัมน์หรือเพิ่มแถวตรงนี้ได้เลยเนาะหรือถ้าเกิดต้องการจะย้ายตารางนะคะก็สามารถแตะที่ตรงนี้นะคะจุด
สีฟ้าๆด้านซ้ายบนนะคะแล้วก็แตะค้างนะคะแล้วก็ย้ายได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะของการทำตารางนั่นเองต่อมานะคะถ้าเกิดข้อดีอีกอย่างนึงหรือทริคอีกอย่างนึงนะคะเช่นถ้าคุณครูแตะไปที่แตะที่ช่องนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าปรับเป็นวันที่นะคะเพิ่มเวลาได้หรือปรับเป็นระยะเวลาเป็นชั่วโมงนาทีได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเนยจะสาธิตให้ดูเนาะใน number อีกครั้งหนึ่งเนาะสมมุติว่าเนยขอสร้างอันใหม่อย่างตรงนี้นะคะเราต้องการจะแก้ไขเนาะตรงนี้เราก็แบบการย้ายตารางนะคะวิธีการเนาะก็คือการแตะตารางก่อนเสร็จสิ้นแตะตารางก่อน1ครั้งจะมีจุดสีฟ้าบริเวณนี้เห็นไหมคะด้านมุมซ้ายนะคะก็สามารถย้ายก็คือแตะค้างแล้วก็ย้ายได้เลยหรือถ้าเกิดต้องการจะปรับตารางมุมซ้ายมุมขวานะคะตรงนี้มันจะมีขีดสีฟ้า2ขีดก็สามารถเพิ่มหรือปรับแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยปึ๊บหรือถ้าต้องการจะขยายตารางให้มันใหญ่ขึ้นก็ตรงนี้ค่ะที่มุมขวาล่างนะคะแตะที่มุมขวาล่างเลยแล้วก็ขยายปึ๊บแบบนี้เขาก็จะเต็มให้นะคะเพิ่มทริคอีกทริคนึงให้นะคะอย่างเช่นเราจะพิมพ์ตัวเลขเนาะ1 2แบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้เขาแบบลากลงมาปุ๊บเป็นแบบ3 4 5 6 7แบบเนี้ยนะคะทำยังไงนะคะวิธีการก็คือลากคลุมก่อนนะคะลากคลุมแล้วไปที่ปุ่มเซลล์นะคะมุมขวาล่างนะคะจากนั้นนะคะเป็นคำว่าป้อนอัตโนมัตินะคะแล้วเรามาที่แถบเหลืองๆตรงนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะให้ลากลงมาเลยฟึ๊บเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นตัวเลขอัตโนมัติเรียงลงมาแล้วโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์1 2 3ถึง10ให้เสียเวลาอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะของตัว numbers นั่นเองนะคะแค่สลับต่อไปก็คืออันนี้นะคะสำหรับคุณครูที่มี Apple Pencil นะคะข้อดีของ Apple Pencil มันดีตรงนี้แหละค่ะก็คือแค่เราแตะเข้าไปที่จอเราก็สามารถ take note หรือเขียนอะไรลงไปได้ทันทีและระบายสีได้ด้วยแล้วก็ทำเป็นลายมือของเราได้ด้วยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ numbers นะคะเราสามารถแชร์ collaborate ให้เพื่อนๆของเราอะค่ะทำงานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามเช่น iPhone MacBook หรือ iPad ลักษณะนี้แบบเรียลไทม์ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ที่เดียวกันเราก็สามารถทำผลงานไปพร้อมๆกันได้นั่นเองซึ่งคุณครูอะค่ะสามารถไปประยุกต์ใช้ให้กับนักเรียนได้เช่นถ้านักเรียนเขาทำงานกลุ่มแล้วมีอุปกรณ์เช่น iPhone แบบนี้ก็สามารถทำได้หรือถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็สามารถโคงานกับเพื่อนร่วมงานได้ถ้าเกิดเขามี iPhone เนาะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะก็สามารถโคลาบอเรทในเชิงของ iCloud ถ้าเขามี PC อะค่ะก็แค่เข้าเป็น www.icloud.com เขาก็จะขึ้นมาเป็น iCloud Drive ให้ก็สามารถแก้ไขได้เลยเนาะแบบเรียลไทม์ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ของ Apple ก็ได้ก็คือใช้ PC ได้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นข้อดีของ Numbers นะคะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะให้คุณครูดูการบ้านนิดนึงอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะสุดท้ายนะคะให้คุณครูไปทำนะคะตรงนี้นะคะเช็คลิสต์เนยไม่สอนแล้วนะนะคะแต่เนยจะสอนเรื่องการรวมคะแนนค่ะคุณครูการรวมคะแนนไปเพิ่มเสียงกับเช็คลิสต์เนยไม่สอนนะเนยจะแนะนำเรื่องการรวมคะแนนอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ให้คุณครูแตะที่ช่องรวมคะแนนนะคะจากนั้นนะคะให้แตะ2ครั้งนะคะแตะ2ครั้งให้มาที่รูปเท่ากับตรงนี้นะคะเราจะเริ่มใส่สูตรแล้วนะคะให้พิมพ์คำว่า couch นะคะ c-o-u จะมีคำว่า couch if ขึ้นมานะคะให้คุณครูแตะที่ couch if จะมีคำว่า array การทดสอบแล้วก็เงื่อนไขนะคะตรง array การทดสอบเนี่ยก็คือบริเวณที่เราต้องการจะให้สูตรเขาคิดคำนวณให้ก็คือบริเวณเซลล์นี้ถึงเซลล์นี้นะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คืออะไรก็คือติ๊กถูกใช่ไหมคะให้เราแตะที่ array การทดสอบก่อนนะคะแตะหนึ่งครั้งแล้วเราก็ไปเลือกบริเวณที่เดี๋ยวขอย่อหน่อยนะคะเลือกบริเวณที่เราต้องการจะให้เขาคำนวณ นะคะเลือกเลยนะคะก็คือ c2 ถึง c5 นะคะลากคลุมนะคะจากนั้นใส่เงื่อนไขลงไปนะคะน้องบอยพิมพ์ตัวอย่างเข้าไปในห้องในกลุ่มแชทแล้วนะคะถ้าเกิดคุณครูดูสูตรไม่ได้นะคะก็แตะปุ่มเงื่อนไขก็พิมพ์คำว่า true ลงไปค่ะฉะนั้นเพราะว่าเราจะให้เขานับข้อที่ถูกเท่านั้น
แล้วก็ติ๊กถูกสีเขียวนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ทำเป็นมันก็จะเป็นคำนวณให้แล้วตอนนี้ตัวอย่างเนี่ยเนยจะเป็น2ติ๊กถูกเขาก็จะนับเป็น2ให้นะคะแต่ถ้าเนยเพิ่มเช็คลิสต์เข้าไปตึกแบบนี้เห็นไหมคะตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือข้อดีของการทำเช็คลิสต์แล้วก็รวมคะแนนโดยใช้แอป Number นั่นเองนะคะก็คงจะได้ประโยชน์กันมากๆเลยวันนี้นะคะให้คุณครูตอบคำถามเนยมาในกลุ่มแชทได้เลยนะคะว่าคุณครูชอบฟังก์ชันไหนใน Number มากที่สุดคะเดี๋ยวทวนอีกหนึ่งรอบให้ดูเนาะฟังก์ชันแรกเนาะ Tick Box Star Rating Stepper My Mapping Audio Placeholderแบบทดสอบบันทึกประจำวันแล้วก็รวมคะแนนให้คุณครูชอบฟังก์ชันไหนของ Number มากที่สุดคะส่วนใหญ่คุณครูจะชอบแบบทดสอบกันนะคะที่เป็นการให้เขาเลือกใช่ไหมคะเลือกแล้วก็ตอบคำถามเนาะถ้าเกิดเป็นถูกเป็นผิดก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวสีแดงนะคะจริงๆแล้วเอาไปอะแดปต์ได้นะว่าจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะมีคุณครูตอบออดิโอด้วยนะคะแบบทดสอบแต่ส่วนใหญ่มาแรงมาแรงนะคะตอนนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกๆท่านมากเลยจริงๆแล้วเนี่ย Number ตอนแรกเนยก็คิดว่าทำได้แต่ตัวเลขใช่ไหมคะแต่พอเราได้มาศึกษาเพิ่มเติมมาเรียนรู้เพิ่มเติมเราก็จะรู้นะคะว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยเนาะตอนนี้สำหรับคุณครูที่ต้องการที่จะนำไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะก็จะมีข้อมูลอย่างละเอียดนะคะจาก Apple เขาได้แปลเป็นภาษาไทยมาให้นะคะคุณครูสามารถสแกน QR Code นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดคู่มือนะคะได้เลยนะคะจากนี้เนาะจะเปิดในแอป Apple Books นั่นเองนะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมของเราในกรณีที่คุณครูอยากจะได้ไอเดียในการไปศึกษากิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ไปที่www.appleteacher.apple.com นะคะตรงนี้เขาก็จะมีไอเดียในเชิงของการดูการศึกษากิจกรรมที่น่าสนใจให้ครูได้ไปติดตามได้โดยการล็อกอินโดยใช้ Apple ID นะคะแล้วก็เราจะมี2ช่องทางนะคะในการที่คุณครูนะคะดู YouTube หรือว่าคลิปวิดีโอย้อนหลังที่เนยสอนวันนี้ได้นะคะช่องทางแรกก็คือช่อง YouTube ชื่อว่า Teaching with Appiness นะคะตรงนี้เดี๋ยวเนยจะให้ทีมงานนะคะลงวิดีโอย้อนหลังให้หลังจากที่จบเซสชั่นในครั้งหน้าด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะเป็นอีกเรื่องนึงเนาะแล้วก็ Starfish Lab นะคะก็จะเป็นวิดีโอเช่นเดียวกันนะคะสามารถไปติดตามทีมงานเราได้เลยนะคะซึ่งครั้งหน้าของเราจะเป็นเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะคะ iMovie นะคะอย่าพลาดเลยนะคะดีมากนะคะแล้วก็รบกวนนะคะให้คุณครูนะคะตอบคำถามนะคะแล้วก็สามารถส่งอีเมลนะคะมาที่ th.education.apple.group.apple.com ได้นะคะแล้วก็สแกน QR Code ในการทำแบบประเมินการอบรมของเราด้วยในวันนี้นะคะถ้าเกิดมีฟีดแบคอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์นะคะตอบแสดงความคิดเห็นมาให้เนยได้เลยนะคะหรือสามารถแตะที่ลิงก์ที่น้องบอยส่งไปให้ในกลุ่มนะคะได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดคุณครูท่านไหนสแกน QR Code เรียบร้อยแล้วทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูสามารถสแกนช่องทางติดต่อเราได้แบบเรียลไทม์รวดเร็วก็คือ LINE Official LINE ของเรานะคะก็สามารถแอด LINE เรามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตอบเช่นอบรมครั้งหน้าเรื่องอะไรเมื่อไหร่คะจะมีอีกเมื่อไหร่อะไรแบบนี้เวลาเรามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับ Apple เราก็จะแจ้งข่าวสารผ่านตรงนี้หรือมีลิงก์อัปโหลดวิดีโออะไรแบบนี้ก็เราจะแชร์ผ่านช่องทางนี้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเนยจะโชว์ลิงก์ทำแบบประเมินก่อนเนาะก็ขอขอบคุณนะคะคุณครูทุกท่านในวันนี้มากๆนะคะที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ Number นะคะแล้วก็อยู่กันอย่างเหนียวแน่นนะคะตั้งแต่ทั้ง14ท่านนะคะที่อยู่ในห้องนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้คุณครูแล้วก็ทุกๆท่านในห้องนี้เนี่ยนำไปใช้นะคะในชีวิตจริงได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะทางเนยแล้วก็น้องบอยนะคะขอลาคุณครูไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะเวลาเดิม 11:00 นถึงเที่ยงในหัวข้อ iMovie หรือการตัดต่อวีดีโอนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย